สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Myro Gaming กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่นัดห่างหายไปนานนะครับก็กลับมาทำคลิปวิดีโอแล้วนะครับอ่ะยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้นะครับนัดจะมาพูดเกี่ยวกับเกม MMORPG แบบใหม่นะครับที่พุ่งเข้ามานะครับก็คือจะถือว่าเป็น Global Launch ก็ได้นะครับเป็น Soft Launch นะครับก็คือจะเป็น Closed Beta อยู่ครับตอนนี้ซึ่งชื่อว่า Sword of Legend Online นะครับหรือว่าชื่อสั้นๆก็คือ Solo นะครับ SOLO นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมแรก MMORPG เกมแรกในปีนี้เลยนะครับที่ถือว่าได้เป็นแบบเหมือนกับเกมฟอร์มยักษ์เลยนะครับหลังจากโซโล่นะครับก็จะมี New World นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกับ Final Fantasy Expansion ใหม่ก็คือEndwalker นะครับอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวๆของ MMORPG คร่าวๆนะครับอ่ะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโซโล่ดีกว่าซึ่งโซโล่นะครับหรือ Sword of Legend Online นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ Closed Beta นะครับ Closed Beta นะครับจะเปิดอยู่ที่5วันนะครับก็คือ21 22 23 24 25นะครับแต่จะมี2ช่วงด้วยกันอีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วงเหมือนกับต้นมิถุนายนนะครับนัดไม่มั่นใจว่าเป็นวันที่1หรือวันที่8นะครับน่าจะราวๆนั้นนะครับเป็นอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ข่าวเกี่ยวกับ MMORPG นี้มานะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนัดพูดเกี่ยวกับความรู้สึกแรกของที่นัดได้ยินเกี่ยวกับเกมนี้นะครับได้ยินเกมนี้ก็เอ้ยเพราะว่าโดยส่วนตัวนะเป็นคนที่เล่น MMORPG อยู่แล้วก็คือเล่น World of Warcraft เล่น ESO นะครับเล่นเกมแบบเหมือนเก่าๆเนาะเพราะเราเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเด็กยุค90ครับก็คือจะเติบโตมากับเกมแบบเกมเก็บเลเวลแร็คนาร็อกอะไรเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเราโตขึ้นเราก็อยากจะเล่นเกม 3D หรือเกมแนวแบบออกทางตะวันตกของแนวเวสเทิร์นมากบ้างนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับหลังจากที่นัทได้ยินเกมเนี้ยคือโดยส่วนตัวนัทไม่เคยเล่นเกมแนวเหมือนกับแนวออกภาพแบบออกจีนๆหรือว่าอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเกมแรก Blade and Soul นั้นก็ไม่เคยแตะนะครับอ่ะลองมาเล่นนะครับก็คือภาพ First Impression ก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะรู้สึกเฮ้ยเกมนี้มันจะดีหรอภาพมันดูจีนไปไหมนะครับแต่มันด้วยหลายๆอย่างนะครับด้วยที่ผู้พัฒนาที่แบบนำไปซื้อลิขสิทธิ์ต่อก็คือเป็นคนเยอรมันนะครับนำไปเหมือนกับนำไปเฟรนไชส์ต่อนะครับก็อาจจะคิดว่าเอ้ยลองดูสักตั้งก็ไม่เป็นไรแต่นะครับก่อนอื่นนะครับราคาของเกมนะครับถือว่าสูงพอสมควรนะครับถ้าเทียบในเศรษฐกิจยุคนี้แล้วก็เป็นเกมที่เหมือนกับซื้อครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็คือราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,200 บาทหรือว่า 1,199 บาทนะครับถ้าใครซื้อใน Steam ครับถ้าใครซื้อในเกมฟอร์มนะครับก็จะอยู่ที่ 1,200 นิดนะครับขึ้นอยู่กับค่าเงินนะความผันผวนค่าเงินนะครับแต่อยู่ที่เรทประมาณอันนี้คือซื้อปุ๊บเล่นได้เลยนะครับเล่นได้ตลอดไปไม่มีจนกว่าเกมมันจะปิดนะครับหรือว่าเกมมันจะตายไปนะเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่เวลาเราเข้าไปในสตรีมหรือเวลาดูในเกมฟอร์มมันจะมี3แพ็คเกจครับเป็นปกติของเกม MMORPG หรือเกมที่แบบเราซื้อแล้วก็จบเลยก็คือมันจะเหมือนเป็นแพ็คเกจแบบอ่ะแพ็คเกจแบบดีลักซ์แล้วอีกอันก็เป็นคอลเลกเตอร์อีดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเบสเกมดีลักซ์อีดิชั่นแล้วก็คอลเลกเตอร์อีดิชั่นนะครับก็คือถ้าดีลักซ์ออดิชั่นนี่จะอยู่ที่ประมาณเราเพิ่มประมาณ 6-700 มันก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 นะครับแต่ถ้าสมมุติเราจะซื้อแบบเป็นคอลเลกชั่นหรือว่าคอลเลกเตอร์อีดิชั่นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 นะครับซึ่งของรางวัลที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปแต่เราจะไม่สามารถได้เหมือนกับแต่ของทั้งหมดมันจะเป็นแฟชั่นเลยนะครับเราจะไม่ได้ตอนโคสเบต้านะครับเราจะได้ตอนโอเพนเบต้าเท่านั้นนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะก็คือก็จะได้เหมือนกับพวกชุดนะครับพวกสัตว์ทีนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับของตกแต่งบ้านนะครับก็คือตามระดับไปอ่ะโอเคพูดไปไกลแล้วอ่ะย้อนกลับมาก่อนนะครับก็คือความรู้สึกแรกนะคิดว่าเฮ้ยเกมจีนเนี่ยมันจะไหวไหมแบบเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบอินเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่ารูปแบบภาพอะไรขนาดนั้นนะชอบตัวการ์ตูนแบบออกแนวไซไฟนิดนึงออกแนวแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไร Middle Age หน่อยดูแบบเหมือนกับแถบตะวันออกแถบตะวันตกนะครับประมาณนั้นก็อ่ะโอเคลองดูสักตั้งก็คืออ่ะซื้อมาเลย 1,200 เพื่อให้ทันเขาเรียกนะ Open Close Beta นะครับก็ซื้อมาต้องบอกตามตรงเลยนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้สึก5นาทีแรกนะครับที่นัดเข้าไปเล่นนะครับมันเหมือนกับว่าเราเหมือนนัดกลับไปเล่นเกม MMORPG เหมือนเราเล่นแร็คครั้งแรกอ่ะคือรู้ว่ามันเป็นเกมที่แบบธรรมดาแสนธรรมดาภาพ 2D อะไรเงี้ยแบบภาพมันก็แบบเรารู้อยู่แล้วว่าภาพมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะภาพมันสวยถูกต้องไหมบรรยากาศมันโอเคแต่เรารู้อยู่แล้วว่าภาพมันจะออกมาอย่างนี้อะไรมันออกมาอย่างนี้
แต่พอเราได้แบบจับเมาส์จับคอนโทรลใช่ไหมจับจอยสามารถใช้จอยได้นะเกมนี้เป็นแอคชั่น RPG เป็นแอคชั่นกึ่งแอคชั่น RPG แล้วก็เป็นคลาสสิก RPG นะก็คือพอได้จับไปนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนย้อนกลับไปวันๆที่เราเล่นเกมเก็บเลเวลสมัยก่อนเนื่องด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอารมณ์คอนโทรลน่ะอารมณ์คอนโทรลที่เราจะกด1 2 3ก็ได้หรือ Q W E แล้วก็เดิน A S D ใช่ไหม A S W D คลิก D อะไรเงี้ยเป็นปกติแล้วแบบคอนโทรลตอนแรกดูเหมือนจะแบบนัดคิดว่าเฮ้ยนัดจะเล่นเกมแอคชั่นอะไรได้ไหมด้วยปิงที่สูงอันนี้นัดบอกก่อนนัดขอแทรกนะครับปิงของเราเราจะเล่น N A กับEU ก็คือเป็น Northern America แล้วก็ยุโรปนะครับ Northern America ปิงมันอยู่ที่ประมาณ300นะครับขึ้นลงบวกลบ20ส่วน EU นะครับปิงมันจะแกว่งหน่อยก็คืออยู่ที่ประมาณ180ยาวจนถึง350เลยนะครับความแกว่งของ EU มันจะต่างกันนี้หลังจากที่นัดได้เล่นทั้ง2เซิร์ฟแล้วนะต่อนะครับก็คือตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยปิงมันเยอะมันจะเล่นได้ไหมแล้วเราจะเล่นแบบแอคชั่น RPG ได้ไหมในเมื่อแบบนัดไม่ได้เป็นคนที่มีแบบคือแบบอินอะไรขนาดนั้นพอเราเล่นไปนะครับคือ5นาทีแรกไปปุ๊บนี่คือนัดรู้สึกว่าใช่ฮะมันเล่นได้เลยแล้วเรารู้สึกว่าเราฮุกแบบเราอินกับเกมนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เล่นต่อยาวประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถือว่าสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นแค่ PvE นะอันนี้คือคนที่แบบคอนเซิร์นหรือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องปิงนะฮะเล่นกับเล่น PvE เนี่ยแทบไม่มีปัญหาเลยนะฮะส่วนคนที่เล่น PvP มันว่าน่าจะมีปัญหาเพราะ PvP เนี่ยปิงต่างกัน 50-60 ครั้งแตกต่างในการกดสกิลมันก็ต่างกันแล้วครับแต่เราเล่น PvE หรือตามแมปทั่วไปเนี่ยเห็นเป็นคนนะครับก็ปกตินะเพราะนั้นก็เปิดปกติส่วนใหญ่ปัญหานะที่ว่า FPS มันจะมีแบบเขาเรียกนะมันน่าจะเป็นกังวลมากกว่านะครับแต่สำหรับปิงก็เป็นเรื่องน่ากังวลเหมือนกันแต่ไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นถ้าเราอยากจะโฟกัสเกี่ยวกับสตอรี่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับ PvE แล้วก็ทำคอนเทนต์ล่าบอสนะคิดว่าสบายมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นกับ First Impression แรกนะครับถือว่าถามว่าคุ้มไหมกับตัง 1,200 บาทที่เสียไปณตอนนี้ตอนนัดให้ความรู้สึกนัดเอาความรู้สึกส่วนตัวนะครับนัดคิดว่าคุ้มนะครับถ้าเราจ่ายครั้งเดียวจบไปใช่ไหมแล้วก็มาบวกต่อนะครับหลังจากที่เราเล่นเกมเนี่ยเราพอจะทราบอยู่แล้วว่าเกมทุกเกมมันก็ต้องสร้างกำไรใช่ไหมเกมทุกเกมมันก็ต้องเหมือนกับมีแคชช็อปเข้ามานะทุกวันนี้มันจะมีไมโครทรานแซคชั่นอยู่แต่เกมนี้นะครับนัดการันตีหลังจากที่ดูแล้วก็ติดตามไลฟ์สตรีมของทางofficial ของโซโล่นะครับคอนเฟิร์มครับแคชช็อปคือแคชช็อปครับก็คือบวกแต่เขาเรียกอะไรนะความสวยงามอย่างเดียวนะไม่ได้เพิ่มสถานะไม่ได้เพิ่มความเร็วในการวิ่งไม่ได้เพิ่ม EXP ไม่ได้เพิ่มสเตตัสไม่ได้เพิ่มลดคูลดาวน์ไม่มีครับแบบสกอร์เพิ่มเลือดสกอร์มานาสกอร์กดตังไม่มีเลยฮะสกอร์ไม่มอนอ่อนลงไม่มีสกอร์ชุดยุทธไม่มีไม่อย่างนั้นเด็ดขาดฮะแต่ต้องบอกว่าแคชช็อปของเกมนี้มันเขาเรียกอะไรนะแค่นัดคิดเข้าไปดูนะครับโอ้โหคือรู้สึกอยากเสียตังค์เลยอ่ะเราเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมคือมันจะมีเกมอยู่ประมาณ3ประเภทเรากดแคชช็อปเข้าไปเรารู้เลยว่าเนี่ยต้องโดนเราเนี่ยต้องเสียตังค์เพื่อชุดนี้เพื่อดาบอันนี้เพื่อสัตว์ขี่ตัวนี้อย่างนั้นเลยฮะ ใช่ฮะอย่างนั้นเลยแต่เกมเนี้ยเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแบบที่2ก็คือเรากดเข้าไปเอ๊ะมันจะเป็นกาชาเอ๊ะเราเสียเงินไปเราจะเปิดได้หรือเปล่าวะแต่ถ้าเปิดแล้วก็คุ้มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็อีกเกมนึงก็คือถ้าสมมุติเราเสียตังค์ไปปุ๊บเราเปิดไปปุ๊บไม่คุ้มแน่นอนเพราะเกมมันดูกากมากหรือว่าของในแคชช็อปมันดูกากมากเกมมันจะดีเป็นประเภทนั้นอันนี้ให้อยู่ในเกมประเภทแรกครับเปิดไปปุ๊บโอ้โหแล้วแคชช็อปถือว่าราคาถูกมากๆคืออ่ะสัตว์ขี่แบบเทพเลยนะแบบดูโคตรสวยเป็นกิเลนสีดำมีไฟอะไรเงี้ยราคาอยู่ที่ประมาณ650บาทแค่นั้นเองฮะแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมโบนัสนะแล้วช่วงนี้มันก็จะมีโปรโมชั่นอย่างถ้าสมมุติคุณเติมที่ตอนโคสเบต้านะครับตอนโอเพนเบต้ามาคุณก็จะได้แคชแบ็กก็คือแคชพอยต์กลับมาบวกกับอีก 20% ที่คุณเติมไปสมมุติอ่ะเราเติมไปประมาณ100,000ไม่ใช่แสนบาทอ่ะแสนพอยต์ใช่ไหมครับตอนเปิดเซิร์ฟมานะครับตอนโอเพนเบต้าก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมนะน่าจะประมาณนั้นนะครับก็เราก็จะได้แสนหนึ่งบวกกับ 20% ก็คือแสนสองนั่นเองก็คือทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ใช้ไปในโค้ดเบต้านะครับมันจะคืนมาตอน
Open Beta แน่นอน 100% แต่ถ้าสมมุติคุณเล่น A ถ้าคุณเล่น North America คุณก็รีดีมหรือว่าได้โค้ดแค่ North America ครับบางโค้ด Beta นะถ้าสมมุติคุณเล่น EU คุณจะรีดีมก็รีดีมได้แค่ EU นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาพูดกันต่อเกี่ยวกับเรื่อง Combat System นะครับอ่ะทุกคนก็จะเห็นตามภาพเนาะนะก็จะให้มันรันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องคอมแบทนะคิดว่าตอนแรกเกมมันดูเหมือนจะไม่สมูทแต่เล่นไปเล่นมาสมูทมากครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลาสแรกที่นัทเล่นเป็นซัมมอนเนอร์ก็คือเป็นเหมือนกับเซกซัสนะครับก็คือเป็นเหมือนบาลานซ์ฮิลก็ได้ตีก็ได้ใช้เวทนั่นเองซึ่งการคอมโบมันอาจจะไม่ได้ดูแบบเวอร์วังหรืออาจจะไม่ได้ดูต่อเนื่องเหมือนกับคลาสแบบอื่นๆเช่น Reaper หรือ Grave Sword หรือ Spear Master นะครับซึ่งนัทมองว่า3คลาสนั้นมันจะเป็นคลาสที่คอมโบได้สนุกแล้วก็รู้สึกว่าเราอินกับมันมากกว่านะครับซึ่งคอมแบทนัดให้คะแนนหรือว่าให้ความชอบส่วนตัวก็คือถ้าสมมติเต็ม10นัดให้8เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่เคยเล่นเกมอย่างนี้มานะก็รู้สึกว่ามันดีมากๆครับแต่เบื้องหาเรื่องปิงก็อาจจะลดลงมาสัก1.5ก็อยู่ที่5หรือ7นั่นเองแต่ถ้าสมมติปิงดีนะครับให้8บวกๆแน่นอนเต็ม10นะถือว่าดีมากๆมันสนุกนะฮะมอนสเตอร์ก็ไม่ได้ตายง่ายไปแล้วก็ไม่ได้ตายยากไปนะฮะหลังจากที่ทำเฟสมาแต่บอสเวอร์บอสเนี่ยมันยังไม่ได้ฆ่านะก็เลยยังไม่สามารถบอกได้นะครับแล้วก็ระบบดันเจี้ยนนะคิดว่ามันทำมาได้ดีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงเป็นปาร์ตี้นะเพราะว่ามันต้องการแบบเหมือนกับการเก็บเลเวลสักนิดนึงนะฮะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคิดว่าโอเคครับอ่ะจบคอมแบทเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันที่ตัวคลาสดีกว่าครับความหลากหลายของคลาสนะครับก็คือจะมี6คลาสด้วยกันก็คือ6อาชีพแล้วแต่ละอาชีพมันก็จะมีซับคลาสอยู่2 sub class พูดง่ายก็คือมีอาชีพแบบให้เป็นก็ให้เป็นแบบพูดง่ายก็คือมี16อาชีพนั่นเองนะอาชีพหลักมี6อาชีพแล้วก็2อาชีพย่อยใน1อาชีพนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุตินะเล่นซัมมอนเนอร์ใช่มั้ยครับมันก็จะมีเหมือนกับ sub class ก็จะเป็นเหมือนกับสายตีสายเวทนั่นเองอีกสายก็จะเป็นสายซัมมอนเนอร์อย่างนี้ไปเอ้ยไม่ใช่สินัทเป็นซัมมอนเนอร์ใช่ไหมมันก็จะเป็นมันก็จะเรียกซัมมอนอยู่แล้วก็คือสายแรกก็คือเป็นสายเวทจ๋าซัมมอนที่เราซัมมอนออกมามันก็จะเหมือนช่วยเราตีครับส่วนอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายฮิวนั่นเองส่วนซัมมอนเนอร์หรือว่าสัตว์เรียกที่เราเรียกออกมาเนี่ยก็จะเป็นกับสัตว์เรียกที่คอยฮิวเพื่อนตัวเราแล้วก็เพื่อนในกลุ่มนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสองสายนะครับแล้วก็ยังมีเหมือนกับระบบหยิบย่อยอีกก็คือเป็นเหมือนกับเบลซิ่งนั่นเองเบลซิ่งก็เหมือนกับเราเปลี่ยนทาเลนต์นั่นเองเราก็จะมีแบบเหมือนกับทุกๆ10เลเวลเราก็จะมีเหมือนกับทาเลนต์มาอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ5-6ช้อย5-6สกิลให้เลือกนะครับแต่ในแต่ละ10เลเวลมันก็จะเลือกแบบไม่ใช่เลือก1-2หรือ1-3ก็คือจะแบ่งเป็นสายไปอย่างเช่นซัมมอนเนอร์นะครับเราก็สามารถเลือกอ่ะสายเวทแรงหรือจะเรียกสายแบบซัมมอนเราแบบออกมาตลอดแล้วก็ช่วยเราตีนะครับถ้าสมมติเป็นฮิลก็คือจะแบบฮิลแรงไปเลยหรือว่าเป็นสายแบบพาสซีฟก็คือซัมมอนเนอร์เราช่วยฮิลไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ซึ่งคอมแบทก็อาจจะดูตอนแรกอาจจะดูงงๆนะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกคุ้นชินพอคุ้นชินแล้วมันก็จะเอนจอยกับเหมือนกับระบบไปเองนะครับมันดูเยอะแต่ไม่ได้คอมพลิเคทเด็ดหรือว่าไม่ได้แบบดูยุ่งยากอะไรประมาณนั้นฮะก็คือดูแบบเยอะแต่เข้าใจได้ง่ายนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับอ่ะเรามาต่อนะครับเกี่ยวกับคลาสนะครับแล้วก็คลาสนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคลาสอันไหนน่าเล่นที่สุดนะครับในมุมมองของนัทแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับทุกคลาสเล่นได้หมดว่าอย่างเช่น Reaper หรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่า Assassin นะครับมันสามารถเป็นได้ทั้ง2สายเลยนะก็คือสายตีแล้วก็สายฮิวโคตรแบบคือมันเป็นเกมที่พลิกมากๆเลยเก็ทมั้ยนั่นแหละแล้วใครจะเล่นแบบสายเวทก็คือเป็นบาสนะครับก็สามารถที่จะเล่นเวทก็คือเรียกไฟน้ำแข็งแล้วก็สายฟ้ามาได้หรืออยากจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นรูปสกิลตามในนี้ครับก็เปลี่ยนไปเป็นสายจะเป็นฮิลก็ได้ถ้าไม่อยากเวทอย่างเดียวก็ได้นะครับส่วนใหญ่คลาสแบบมันจะเป็นเหมือนกับมัลติเพิลคลาสนะครับแต่สายแบบสายตีจ๋าๆเลยก็จะมีแบบพวกดาบใหญ่พวกหอกพวกสเปลซอร์สก็คือดาบเวทอะไรเงี้ยแต่อีก3สายลงมาก็จะเป็นเหมือนกับDPS ก็ได้หรือจะเป็นฮิลก็ได้นะครับก็มีความหลากหลายถ้าเพื่อนๆชอบอันไหนก็ลองเล่นได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังชั่งใจรออยู่แบบเอ้ยกลัวไม่ทันโครสเบต้านี้ก็สามารถไปหาซื้อคีย์นะครับเบต้าคีย์ได้ในกรุ๊ปหรือว่าไปใน Reddit ของโซโล่นะครับหรือว่าไปขอจากทางเพจก็ได้นะครับเพราะนั้นคิดว่าเบต้าคีย์เยอะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งที่นัทลืมแอดไปก็คือบรรยากาศเข้าไปในเกมตอนแรกนัทคิดว่าคนจะน้อยนะแต่เข้าไปนะไม่ว่าจะเป็น EU หรือ NA นะครับ
ตีสองตีสามผมเวลาเราก็คือตอนบ่ายๆของเวลาเขาหรือนัดเล่นช่วงเวลาเช้าของเราหรือเที่ยงของเราคนเล่นตลอดเลยฮะทุกๆแมปจะมีคนอยู่ตลอดเลยทุกๆเมืองหยิบเมืองย่อยที่ทำเควสนะคนจะมีอยู่ในบริเวณนั้นประมาณ 10-20 คนเสมอเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่ได้กระแสตอบรับโอเคนะครับอาจจะไม่ได้แบบเวอร์วังมากอันนี้ในมุมมองของนัทนะเพราะว่า MMORPG สมัยนี้มันเป็นเกมที่แบบคนเข้าถึงได้ยากมันไม่เหมือนโมบ้าว่ามันไม่เหมือนกับเกมพวก Among Us Tep ที่มันเป็นแบบทีมเพลย์หรือว่าแบบแท็กทีมแท็กติกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนมาเข้าถึงยากเหมือนกันแล้วก็ด้วยตัวเกมที่มันแพงพอสมควรนะครับถือว่ากระแสตอบรับดีพอสมควรในมุมมองนะแล้วก็เข้าไปก็ไม่รู้สึกว่าเหงานะครับซึ่งชาแนลในการแบบสื่อสารกันก็มีการโต้ตอบมีการคุยตลอดเวลานะครับก็คือจะเป็นอีกคอมมูนิตี้หนึ่งเลยก็คืออาจจะแตกต่างกับคอมมูนิตี้เกม MMORPG ในไทยนิดนึงนะครับซึ่งภาษาหลักที่เขาใช้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะใน EU ก็เป็นอังกฤษซะส่วนใหญ่ NA เป็นภาษาอังกฤษ 100% แล้วก็มีสแปมภาษาจีนแบบขายไอเทมขายรันบ้างเป็นปกตินะฮะอ่ะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็พูดคร่าวๆไปเกี่ยวกับเรื่องคอมแบทแล้วก็คลาสนะครับอ่ะเกี่ยวกับสตอรี่นะสตอรี่ในมุมมองนัด10เต็ม10ครับถ้าเราไม่พูดถ้าเราแบบชอบภาษาจีนหรือว่าฟังภาษาจีนออกหรือไม่ได้มายเกี่ยวกับภาษาจีนให้มันเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับสตอรี่ทุกๆอย่างการดำเนินเรื่องนัดให้10เต็ม10ครับเพราะสตอรี่ไลน์เกี่ยวกับไซด์เควสหรือสตอรี่เควสมันทำมาได้ดีมากแค่ไซด์เควสก็มีคัตซีนมีซีเนเมติกมาให้นะครับบาง NPC ก็มีฉากพูดนะครับส่วนเมนเควสไลน์หรือเมนสตอรี่ก็มีคัตซีนแบบสวยๆแบบเห็นถึงความเป็นมาของเราแล้วก็สิ่งที่เราต้องช่วยก็คือถ้าใครชอบหนังแนวจีนๆเนี่ยกำลังภายในเกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแค่เราเล่นเสพเนื้อเรื่องลงดันเจียน PVE แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะนี่10เต็ม10ฮะภาพสวยภาพทุกอย่างทุกคนให้ทุกคนรู้อยู่ละแค่แบบแค่ดูแบบคลิปเทรลเลอร์หรือว่าอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีอะไรที่จะแบบเกี่ยวกับอธิบายอีกก็ระบบสกิลอ่ะอย่างที่นัดบอกนะครับเดี๋ยวขอพูดเพิ่มอีกนิดนึงก็คือมันดูเยอะแต่ไม่งงไม่ยากเยอะแต่ไม่ยากโอเคเยอะแต่ง่ายนะครับแล้วก็แอคชั่นบาร์การกดสกิลนะคิดว่ามันน่าจะเหมือนเบสแอโซที่มันมีกดเยอะๆนะครับแต่สุดท้ายมันสามารถที่ถ้าเลเวลเราสูงขึ้นคอมโบเราก็จะทำได้มากขึ้นนะฮะก็คือเราสมมติเรากดสกิล1ไป3รอบเราจะกดสกิล2ฟรีเรากด2ฟรี2เรากด2 2รอบเราได้สกิล3แรงขึ้น 50% อะไรประมาณนี้มันก็คือเป็นเหมือนกับเชนคอมโบไปนะครับมันจะมีคอมโบแล้วก็เกมทุกๆครั้งที่เราได้คอมโบใหม่มามันจะมีเหมือนกับทิวทอเรียลหรือว่าวิธีการสอนการกดใช้คอมโบนั้นอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการเหมือนกับรีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับSword แต่ภาษาอังกฤษจริงๆมันอ่าน Sword นะ Swords of Legend Online นะครับเกม Close Beta เกม MMORPG ที่ได้ข่าวมันนานมากนะแล้วก็ได้เลิกเปิด Close Beta สักทีนะครับซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีของ MMORPG เลยครับมีหลายเกมที่เจาะเข้านะก่อนหน้านี้ก็ลองเล่น LegendUnleash Online ไปแล้วมันได้ข่าวมันจะออกมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ปังนะครับเกมนั้นด้วยคอมแบทด้วยอะไรหลายอย่างที่เขาไม่ได้พัฒนามานะภาพก็ไม่ได้สุดนะคอมแบทก็ไม่ได้แบบดึงดูดขนาดนั้นมันดูแบบพึ่งๆกลางๆอยู่อะฮะแต่ถ้ามาเทียบกับโซโล่หรือ Sword of Legend Online นะด้วยเกมนี้นะครับถ้าใครมีเงินเหลือและอยากจะลองนะครับก็สามารถที่จะลองได้นะครับสำหรับ Steam นะครับใครอยากจะลองครับเล่นได้ไม่เกิน2ชั่วโมงสามารถกดรีฟันได้นะครับในช่วงนี้หรือว่าอาจจะรอเบต้าครั้งต่อไปก็คือเดือนมิถุนายนครับต้นอาทิตย์แรกของเดือนก็อยู่ที่ประมาณถ้าไม่วันที่1ก็วันที่8นะอันนี้วันนัดยังไม่คอนเฟิร์มแต่อยู่ที่ราวๆนั้นก็จะเปิดอีก5วันเหมือนเดิมนะนี่เป็นโคลสเบต้า1นะฮะก็คร่าวๆเกี่ยวกับเกมนี้นะครับสำหรับใครที่มีเงินเหลือหรือแบบเหมือนกับอยากจะลองเกม MMORPG อยากจะหาบ้านใหม่อยากจะใช้เวลา enjoy เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเก็บเลเวลนะครับเกมนี้สามารถที่จะทดลองได้เลยถือว่าไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับแต่ถ้าสมมุติใครเล่นไปแล้วมันไม่ใช่ก็สามารถเสียรีฟันได้ที่ Steam นะครับถ้าสมมุติใครซื้อ Steam แล้วก็ช่องทางการซื้อก็จะมี2ช่องทางก็คือ GameFox 1นะครับแล้วก็ Steam นะครับอันนี้นะอ่ะแล้วอีกอย่างนั้นลืมเกือบบอกเกือบลืมเลยอ่ะเกี่ยวกับเรื่อง itemization หรือ equipment หรือ item นะครับว่าเราจะหามาจากไหนนะครับมอนนะครับมอนตามแมปทั่วไปนะที่เราเห็นเนี่ยมอนเควสมอนอะไรพวกเนี้ย
ได้ EXP จริงนะฮะแต่ไม่เคยดรอปของให้นัทเลยนะฮะของส่วนใหญ่นะฮะของแบบส่วนใหญ่ที่นัทเล่นมาเนี่ยนัทเล่นมา2วันแล้วมาจากดันเจียนนะฮะดันเจียนก็จะแบ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่4ความยากนะแบบแรกก็คือเหมือนเป็นโซโล่ก็คือทำเควสแต่ก็ได้ของเหมือนกันนะของก็ได้ของม่วงนะฮะแล้วก็อีกอันก็คือ normal heroic extreme นะครับดันเจียนก็จะมีประมาณนี้นะแบ่งเป็น4 difficulty นะครับเวลาเราทำเควสเขาก็จะเหมือนกับเราไม่ได้หาตี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะลงดันไปซึ่งมอนสเตอร์ในดันก็ถือว่าเล่นสนุกพอสมควรนะยังไม่มีเมคานิกอะไรที่ยากนะครับก็คือยังเหมือนกับปันตีๆกดสกิลไปฆ่าตายแล้วก็อย่าไปโดนสกิลอะไรก็ยังไม่มีสกิลวันช็อตนะแต่ถ้าสมมติเราโดนแบบเกิน5ครั้งมันจะตายได้นะฮะส่วนของที่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือมันจะมาจากของที่อัปเกรดเนาะมันก็จะมาจากดันเจี้ยนนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับของคราฟนะครับของที่แบบสร้างเอาอันนี้นัดยังไม่ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นนะเพราะว่าเลเวลยังไม่ถึงด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเนี่ยนะครับโพสต์ลิงก์ทั้งสตรีมแล้วก็เกมฟอร์มไว้นะครับแล้วก็แต่เรื่องหลักๆเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่นะครับจะแบบกังวลกันก็จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องซีนมากกว่านะครับแล้วก็เกี่ยวกับคอมจะเล่นใหม่ไหมนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วประเทศแล้วของไทยเนี่ยก็มีกลุ่มSword of Legend Online กลุ่ม Facebook คนไทยด้วยนะเดี๋ยวยังไงนะโพสต์ให้ลิงก์ทางด้านล่างนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะครับก็ขอลากันไปแค่นี้แล้วเดี๋ยวมาจะจบด้วยเกี่ยวกับภาคคอมแบทเกมนี้นะครับยังไงก็enjoy นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับถ้ากันไหนสวัสดีครับ全是阎罗大人赐给巫咒武的圣，凭什么被你们女娲不足证据？咱们这你先让开。